สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำหมูกรอบค่ะหลายท่านคงรู้จักหมูกรอบที่เราทานกับเมนูอาหารมากมายนะคะวันนี้เราจะมาทำวิธีทำหมูกรอบให้แสนอร่อยนะคะซึ่งเราจะสามารถไปใช้ประยุกต์กับก๋วยจั๊บนะคะหรือว่าผัดคะน้าหมูกรอบหรืออื่นๆหรือจะทานเปล่าๆนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันดีกว่าค่ะค่ะส่วนผสมของการทำหมูกรอบนะคะเราจะต้องมีหมู3ชั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมาแล่นะคะเพื่อความสะดวกในการนำไปทอดนะคะมีน้ำซุปนะคะมีพริกไทยป่นค่ะมีเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะสำหรับทอดซึ่งเราอาจจะใช้มากกว่านี้นะคะสำหรับอัตราส่วนก็ติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำหมูกรอบกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะขั้นตอนแรกของการทำหมูกรอบเนี่ยนะคะเราจะต้องมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้าไปจนถึงรสของรสชาติของเครื่องปรุงนะคะเข้าไปในเนื้อหมูนะคะที่เราทำนะคะนี่ก็คือหมูสามชั้นนะคะท่านสามารถเลือกที่จะมีมันมากหรือเนื้อมากกว่าหรืออะไรก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะตามด้วยเกลือนะคะเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะมือนี้สะอาดนะคะเราล้างมันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนวดนะคะนวดให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูนะคะยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหลังจากนี้นะคะเราจะหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปต้มอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปต้มนะคะเราจะทำอะไรต่อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราต้มหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นซึ่งก็จะฟอร์มตัวลักษณะว่าแข็งไม่นุ่มเหมือนตอนช่วงแรกที่ก่อนที่เราจะนำไปต้มนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำส้มสายชูนะคะชนิดดีนะคะมาทาให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วตัวหมูเนี่ยนะคะเราก็โรยเกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะนำลงไปทอดนะคะตอนนี้ก็คือเราตั้งน้ำมันรอไว้แล้วนะคะค่ะเมื่อเราทาน้ำส้มสายชูและเกลือลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงไปทอดค่ะท่านผู้ชมคะช่วงที่เราต้มเสร็จเนี่ยเราก็ใช้ซ่อมนะคะจิ้มก่อนนะคะจิ้มให้ทั่วเลยนะคะซึ่งถ้าที่บ้านมีเป็นลักษณะเป็นไม้บาร์บีคิวนี้ก็ได้ค่ะเราก็จิ้มลงไปนะคะเราจะเอาส่วนที่เป็นหนังลงไปก่อนนะคะในช่วงนี้ช่วงทอดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับไปมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจากที่ทอดเสร็จนะคะค่ะนี่คือหน้าตาของหมูกรอบในครั้งแรกที่เราทอดไปนะคะก็จะแห้งประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเรานำมาพักประมาณสัก 15-20 นาทีให้หมูเย็นตัวนะคะแล้วเราจะลงนำไปทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตอนน้ำมันไฟร้อนแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งโดยเอาส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปค่ะค่ะในระหว่างนี้นะคะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจากการทอดครั้งที่2ว่า
หมูกรอบนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะหมูกรอบของเราเมื่อทอดครั้งที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือได้หั่นแบ่งครึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็สับไปทานไปจัดจานเสิร์ฟแบบนี้นะคะทานกับน้ำจิ้มที่มีซอสพริกซอสซีอิ๊วดำนะคะกับพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะหรือจะทานกับต้นหอมก็อร่อยค่ะส่วนนี้เราก็กลับไปเก็บไปทำเมนูอื่นนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีนะคะ